โหมาอย่างนี้นี่มีเหลืองมีเหลืองทำไมล่ะครับ That is so rude rude นะครับก็คือว่าไม่มีมารยาทนิสัยไม่ดีแม่ทำตัวอย่างนี้ทำไมฮะ Don't point your finger at other people อ๋อใช่ครับพี่เต้ You got a point อ้าวผมบอกว่าอย่าชี้นิ้วใส่ใครต่อใครชี้หน้าคนแล้วน้ำมาชี้ให้ผมแล้วผมไงผมต้องชี้ด้วยเหรออ๋อขอโทษครับมาถึงเดี๋ยวผมผายมือดีกว่าครับอย่าลืมนะครับผายมือไปหาคนเนี่ยมันดีกว่าชี้นะครับดังนั้นนะครับก็คือผมหมายถึง You got a point ก็คือพี่เต้มีประเด็นพูดมีประเด็นไม่แปลว่า you got to point แปลว่าคุณต้องชี้โอเคคือพูดถูกก็ถูกใช่ไหมแหมมาทำเป็นชี้เดี๋ยวเราชี้ให้มาเลยทำให้ช็อตอ่ะช็อตนี่คือโดนยิงเหรอครับไม่ใช่ครับนะไม่ใช่ครับอ๋อเตี้ยเหรอครับเตี้ยไม่ใช่ครับนั่นมันช็อตครับนะไม่ใช่ฮะอ๋อกางเกงขาสั้นเหรอครับนั่นมันช็อตต้องมี s ด้วยครับนะโอ้ล่าอะไรล่ะครับมันไฟมันดูดมันสปาร์คอ๋อนะครับที่จะบอกว่าไฟช็อตเนี่ยบ้านเรานะครับเอามาจากช็อตเซอร์กิตก็คือลัดวงจรถ้าไฟดูดเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า electric shock เพราะเราโดนตึ๊บแล้วก็จะช็อกแบบตกใจนั่นเองยังไม่เลิกชี้เดี๋ยวพี่เด้ครับใจเย็นๆนะครับ if I were you I wouldn't do that ครับด้วยเหตุผลอะไรครับนะเพราะว่าพี่คนนี้เขาเป็นนักฆ่าชาวอเมริกันครับโอ้ใช่เลยใช่เพราะเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง American Assassinนี่เขาเป็นอัสซาซินก็คือพูดง่ายคือเป็นนักฆ่านะครับมันมาจากชนเผ่าอัสซาซินนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาชีพหลักของเผ่านี้คือการรับจ้างฆ่าคนก็ได้เป็นฆาตกรเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า murderer หรือว่า killer ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอัสซาซินก็คือเป็นนักฆ่าแบบมืออาชีพที่โดนจ้างมาฆ่านั่นเองฉากที่เราจะหยิบยกมาครับคุณผู้ชมครับเป็นฉากที่เฮอร์ลี่นะครับกำลังจะสอนมวยแร็ปนะครับโดยเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยนะครับในการทำหน้าที่หรือทำงานใดๆก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากครับและความก็มีอยู่ว่า You made a big mistake. You let emotion cloud your judgment. Never ever let it get personal. Understand? You made a big mistake. You let emotion cloud your judgment. Never ever let it get personal. You understand?โอ้ยสอนกันทีจะหายใจไม่ออกแล้วนะเอ้ยใช่ครับผมเมื่อกี้เขาเรียก stranger ใช่ไหม stranger ไม่ใช่ครับ stranger คือคนแปลกหน้าครับอันนี้เรียก strangle คือโดนรัดคอดูเร็วๆนึกว่าเป็น epileptic fit นะฮะนึกว่าเป็นอุ้ยลมบ้าหมูหรือเปล่านี่ไม่ใช่โดนรัดคออยู่โอ้เราเนี่ยนะได้ทำการผิดพลาดอย่างนึงก็คือพูดง่ายคือผิดพลาดนะครับต่อไปนะครับ you let emotion โอ้ยนะครับคุณเนี่ยนะให้ emotion มีคนถามเยอะครับว่า emotion แปลว่าอารมณ์แล้วมันต่างกับ feeling ยังไงครับ feeling คือความรู้สึกมันก็อยู่ข้างในอาจจะไม่ออกมาแต่ emotion มันคือความรู้สึกที่ออกมาผ่านอารมณ์ซึ่ง emotion เขาบอกว่าวิธีการจำคือ energy บวกกับ motion ก็คือพลังงานที่เคลื่อนไหวออกมานั่นเองฮะใช่ซึ่ง cloud แปลว่าเมฆแต่ในเคสนี้นะครับแปลว่าเหมือนแบบปกคลุมเฉกเช่นเป็นเมฆนะครับ cloud your judgment ก็คือมาทำให้ปกคลุมการตัดสินใจของเราพูดง่ายคือตัดสินใจไม่ชัดเจนหรือว่าผิดพลาดเขาเลยบอกว่า never ever ภาษาอังกฤษครับแปลว่าอย่าทำเด็ดขาด never ever let it get personal อย่าให้การฆาตกรรมหรือการจะทำงานชิ้นนี้ที่จริงไม่ต้องทำงานฆาตกรรมก็ได้ครับทำงานอะไรกันในชีวิตก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าจะเป็นมืออาชีพก็ต้องเป็น be professional and don't be personal ก็แปลว่าต้องมีความเป็นมืออาชีพอย่าให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว you understand เข้าใจไหมครับอย่าลืมนะครับ you understand คุณเข้าใจแต่ถ้าเอื้อนสิ่งสุดท้าย you understand เข้าใจป่ะซึ่งนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่อง American Assassin ซึ่งมาติดตามก็ได้นะครับในช่อง Mono 29แต่ถ้าอยากจะดูภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับพี่เต้กับผมในรายการ Movie Language ซีเดภาษาหนังแหมน้องใหม่ยังไม่ทันเก่งเก๋าอะไรแหมถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ซ่าเขาได้จริงนะให้หรือจะเอาใจเย็นครับไม่ต้องพี่เต้ครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรูกี้เนี่ยนะครับรูกี้คือมือใหม่เพิ่งจะเรียกว่าเข้าสู่ลีกโปรครั้งแรกปีแรกนะครับหรือจะเป็นพวกวงการเกมอะไรนูบนูบก็มาจากคำว่านิวบีนิวบีก็จะเป็นพวกเหมือนกับมือใหม่หัดฝึกหรือมือใหม่กำลังหัดทำนั่นเองครับอย่าพี่เต้ครับมาถือปืนไปแล้วครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com